การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศยังเหลืออีก1คู่และนี่จะเป็นการต่อสู้ระหว่างจีโน่และทีมไดเรคเต็ดนั่นเองเรามาดูกันเลยครับว่าใครจะเป็นคนผ่านเข้ารอบสุดท้ายเอาขี้ครับมานี่ครับจบครับลงโนนัวผ่านเธอครับติดเชือกเขาครับผมต้องหาโปเกมอนก่อนไฮเปอร์บอลพิบิดทิ้งครับแล้วก็แตรครับใช้เทนเดนยูนิตครับไล่ครับเปิดพับ5ครับไม่มีเลยเปลี่ยนไปก่อนติดจี้หนึ่งใบครับแล้วจบเลยครับครับเขาจะจบครับใช้สเตเดียมครับลงสเตเดียมครับใช้แมรี่ครับอีโวบัตเดครับฟิกบอลก็ใช้บัตเดครับครับสองใบติดเอเนจี้จากมือครับแล้วก็ผ่านเธอเลยติดครับโบครับสกิลครับอิเล็กโทรไดนาโมครับใบนี้แทนครับครับติดให้กับโปเกมอน V ได้ครับแล้วก็ใช้พลัง V Star ครับใบนี้ใบนี้แล้วกันโปเกมอนพื้นฐานไฟฟ้าครับตีแรงขึ้นอีก30นั่นเองครับจะเป็น250ไม่มีอีกแล้วลงครับแล้วก็จบเธอเลยครับข้าวเดินตัวครับสเปลี่ยนโปเกมอนครับชิโรนาครับวางบัตรเด็กครับใช้นี่ครับติดตัว2ใบซิตันบอกครับลงตัวนี้ครับจับบนมือครับกดเจ๊กเลยเธอหน้าของเราข้ามเล่นการจับบนมือไม่ได้จบเขาเดินนะครับครับผมระวังไพ่กลครับโอเคมาครับโฟตอนมัตเตอร์ครับ250โอเค3ใบครับพี่โอบัตรเด็กบัตรเด็กครับมันได้อีกใบครับมันได้อีกใบครับตัวสองใบซิตันหมอกครับติดจี้จากมือครับอีโวโคนครับแมรี่ครับโจมตีเลยครับจนหนึ่งครับเอ็กโชไดนาโมครับโอเคครับสั่งบอสครับย้ายตัวนี้ขึ้นมาครับโอเคผ่านเธอเลยครับทำอะไรไม่ได้จบครับพิกบอลทิกพิกบอลครับต้านหมอกครับเป็กบัตรเด็กเลยสองใบบัตรเด็กอีกตัวครับหินอิตาลีเทเชอร์ครับคันเบ็ดธรรมดาครับเก็บเอเนจี้สองใบครับใช้หินเป็นหนึ่งของภัยครับครับผมมันคือท่าวีสตาร์มาครับผมสั่งบอสไม่นะแล้วก็โจมตีเราเอาเลยครับโอเคครับเปเปอร์ครับนี่แล้วครับโอเคมาครับตามมาทำรีเซ็ตครับโอเคผมใช้แล้วก็จบแค่2ใบนะใช่ครับอิเล็กโทรไดนาโมครับดูไหนครับในเด็กเหลืออะไรบ้างทำอะไรไม่ได้เลยครับจบเถินครับไม่หนีด้วยใช่ไหมหนีไม่ได้ครับไม่มีพลังไม่มีจี้ครับไม่มีจี้ตัวบัตรเด็กครับแล้วก็โจมตีเลยครับลองเอาเลยโอเคครับจบจีแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับรอบนี้แล้วก็เป็นจีโน่ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปได้และการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศจะดูเดือดแค่ไหนเรามารอติดตามชมกันครับ